ันนี้แพรวาจะพาท่านผู้ชมนะคะมาปั่นจักรยานสูดอากาศชื่นชมธรรมชาติในเมืองกรุงกันค่ะเพราะนี่คือวันเฮลตี้ดีจังเลยและตอนนี้แพรอยู่ที่บางขุนเทียนค่ะเพราะเห็นว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการเข้ามาทำทางแล้วก็มาปลูกป่าเพิ่มเติมมานานพอสมควรนะคะแต่ก็ไม่มีโอกาสได้มาสักทีและโอกาสนั้นก็มาถึงแล้วค่ะวันนี้แพก็อยู่ที่สะพานลักทะเลบางขุนเทียนค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นจุดเชื่อมเข้าไปที่พื้นที่ด้านในนะคะมีระยะทางประมาณ4กิโลเมตรค่ะไปกับก็รวมเป็น8กิโลเมตรค่ะก็คงได้เหนื่อยกันพอสมควรนะคะไม่ว่าจะมาวิ่งหรือว่ามาปั่นจักรยานเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยขอไปเช่าจักรยานก่อนนะคะตอนนี้แพรอยู่ที่อุโมงค์ต้นไม้นะคะจากอุโมงค์ต้นไม้เข้าไปถึงอีกจุดนึงเนี่ยระยะทางประมาณ1กิโลเมตรป่าชายเลนบางขุนเทียนน่ะอยู่ติดฝั่งอ่าวไทยค่ะมีความยาวทั้งหมดเนี่ย4กิโลเมตรนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศของป่าชายเลนที่สำคัญหนึ่งเดียวในกรุงเทพมหานครเชิญนะคะเรียกได้ว่าสำคัญมากงั้นเราไปต่อกันเลยตรงนี้นะคะก็คือจักรยานค่ะที่เราเช่ามาแต่ว่าตรงที่จักรยานจอดอยู่นี้นะคะคือศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนบางขุนเทียนค่ะถ้าเห็นที่นี่นะคะก็เท่ากับว่าคุณได้มาถึงครึ่งทางแล้วตรงนี้สามารถแวะเข้ามาพักเหนื่อยได้ค่ะหรือจะเดินชมบริเวณข้างๆหรือว่ารอบๆศูนย์การเรียนรู้ก็ได้เช่นกันค่ะอยากจะบอกทุกคนเลยนะคะว่าตั้งแต่ปั่นเข้ามาเกินครึ่งทางแล้วเนี่ยบรรยากาศข้างๆคือสวยมากแล้วก็ดีมากๆเลยค่ะโดยเส้นทางสัญจรทั้งหมดนะคะก็ได้รับการปรับปรุงโดยกรุงเทพมหานครค่ะจะมาปั่นหรือมาวิ่งก็สบายเลยค่ะกทม.ยังร่วมกับกลุ่มภาคีเครือข่ายทำโครงการปลูกป่าในใจคนตามศาสตร์พระราชาโดยสามารถปลูกต้นกงกางไปแล้ว233ไร่ใช้ต้นกงกางจำนวน 168,000 ต้นโดยตั้งเป้าหมายปลูกให้ได้ 3,000 ไร่ในอนาคตจากศูนย์การเรียนรู้เข้าไปที่ชายทะเลก็อีก 1.2 กิโลเมตรค่ะงั้นเราลุยกันต่อเลยวันเฮลตี้ดีจังเลยบริเวณนี้นะคะคือชายทะเลนะคะถ้าอยากให้ทุกคนมาเห็นด้วยตาตัวเองจริงๆค่ะคือวิวแบบสวยมากแล้วก็ใกล้กรุงเทพเลยนะคะที่นี่นะคะยังสามารถติดต่อขอปลูกต้นกล้าหรือว่าจะบริจาคท่อเพื่อเอามาปลูกต้นกล้ากงกลางค่ะอยากจะชวนทุกคนมากันเยอะๆนะคะเพราะว่าปั่นมาถึงตรงนี้เนี่ยคุ้มจริงๆค่ะเพราะว่ามันชิลมากนอกจากการปั่นจักรยานที่นี่นะคะชาวบางขุนเทียนยังมีสถานที่ออกกำลังกายมากมายอีกหลายแห่งอย่างเช่นสวนบวรประชานันท์สวนสาธารณะที่กำลังจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นแลนด์มาร์คของผู้ที่รักสุขภาพชาวบางขุนเทียนทุกคนค่ะถือว่าเป็นปอดที่สำคัญสำหรับคนกรุงเทพอย่างแท้จริงค่ะถ้าใครอยากจะมาชื่นชมธรรมชาติมาปลูกป่าหรือว่ามาออกกำลังกายปั่นจักรยานแบบแท้นะคะบางขุนเทียนเนี่ยตอบโจทย์ท่านผู้ชมอย่างแน่นอนค่ะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจในกรุงเทพได้ในทุกช่องทางและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์กันด้วยนะคะและดาวน์โหลดแอปกทม. Connect กันด้วยค่ะแพรวาขอตัวปั่นอีก4โลเพื่อกลับไปจุดเริ่มต้นก่อนนะคะสวัสดีค่ะเอ้ยอ่ะ